นอกจากผลรางวัลแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งครับที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือแฟชั่นบนพรมแดงปีนี้นะฮะดาราเขาก็จัดเต็มเลยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับทัพดาราดังและคนเบื้องหลังในแวดวงฮอลลีวูดนับพันคนตบเท้ามาร่วมงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่87กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเวลาท้องถิ่นของนครลอสแองเจลิสซึ่งตรงกับ7โมงเช้าตามเวลาบ้านเราค่ะโดยคนที่มีคู่แล้วก็มักจะควงกันมาสาดความหวานโชว์สื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็ดดี้เรดแมนกับภรรยาอดัมเลวินก็ควงมากับภรรยาสุดเซ็กซี่เบฮาติฟรินซ์ลือค่ะส่วนเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชก็ควงภรรยาสุดที่รักโซฟี่ฮันเตอร์มาโชว์ตัวอย่างเป็นทางการหลังเข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันแห่งความรักที่ผ่านมาและนี่คือ Family Man Channing Tatum กับภรรยาคนสวยเจนน่าเดวอนค่ะขณะที่เจนนิเฟอร์นิสตันก็ไม่พลาดควงคู่มั่นหนุ่มสุดหล่อจัสตินทีโรมาร่วมงานด้วยแม้แต่พิธีกรของงานหนุ่มนิวแพทริกแฮร์ริสก็ยังควงแฟนหนุ่มเดวิดเบอร์ค่ามาโชว์หวานเบาๆด้วยล่ะค่ะส่วนคนที่มาเดี่ยวนะคะก็คือสาวตาโตแอนนาเคนดริกกับเดรสยาวสีหวานของดีไซเนอร์ไทยทากูลตามด้วยนางเอกที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ดาโกต้าจอนสันจาก Fifty Shades of Grey ในเดรสสีแดงเพลิงของแซงโลรองค่ะส่วนคุณแม่ป้ายแดงรสมุนไพรก็เจิดมาในเดรสแดงเลือดหมูดูคลาสสิกสุดๆจากจีหวังชีเช่นเดียวกับคุณแม่ป้ายแดงอีกคนโซอี้ซาดาน่าค่ะที่สวยเซ็กซี่ในชุดเข้ารูปสีชมพูหวานๆของเวอร์ซาเช่ส่วนสการ์เลตต์ โจแฮนสันถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะคะว่าเพิ่งคลอดเจ้าตัวเล็กไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเพราะหุ่นเป๊ะเวอร์ด้านว่าที่คุณแม่เคียร่าไนลี่ก็กลับมาท็อปฟอร์มบนพรมแดงอีกครั้งกับชุดลายดอกไม้ตามสไตล์ค่ะแต่ที่สะกดทุกสายตาก็คือราชินีพรมแดงลูปิต้านิยองโกที่มาในเดรสยาวสีขาวของแบรนด์คาร์วินคลายที่ใช้ไข่มุกมากถึง 6,000 เม็ดเลยทีเดียวค่ะขณะที่เซียนน่ามิลเลอร์วันนี้ก็ดูสวยเหลือค่ะในเดรสยาวสีดำของออสการ์เดลาเรนตาและจูลี่แอนมัวก็ยังคงสวยไม่สางในเดรสรูปปากเลื่อมระยับสีมุกที่แทบจะกลืนไปกับสีผิวของเธอค่ะส่วนแครีวอชิงตันเจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่แต่งตัวดีที่สุดประจำปี2014ก็ยังรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้ด้วยชุดโชว์ลายสีนวลๆจากแบรนด์มิวมิวค่ะและเจ้าของรางวัลออสการ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วเคทบลานเชตก็สวยสง่าในเดรสของเมซองมาแตงมาเจลล่าค่ะสมศักดิ์ศรีนางเอกออสการ์ทีเดียวค่ะและอดีตสาวตุ้ยนุ้ยเจนนิเฟอร์ฮัดสันก็พร้อมสวยจนจำแทบไม่ได้ในชุดสีเหลืองนวลเข้ารูปค่ะส่วนนางเอกสาวตาโตเอ็มมาสโตนมาในเดรสปักเลื่อมสีทองขโมยซีนบนพรมแดงกันเห็นๆและนี่คือเลดี้กาก้าที่เพิ่งมั่นกับแฟนหนุ่มเทเลอร์คินนี่ขอสวมถุงมือสีแดงมากับเดรสฟูฟ่องของคัสตอมอารยาค่ะเรียกว่าดาราแต่ละคนครับพอรู้ตัวว่าจะต้องมาเดินพรมแดงนะครับก็มีการเตรียมตัวล่วงหน้ากันเป็นเดือนเพราะว่าช็อตที่ถูกถ่ายบนพรมแดงเนี่ยจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกใครเกิดใครดับก็งานนี้แล้วล่ะครับส่วนในเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์คืนนี้นะฮะเราก็มีบทวิเคราะห์หลังจากที่ผลรางวัลถูกประกาศออกมาว่าจะเป็นยังไงรอติดตามได้ 21:30 นครับขอขอบคุณกิรติด้วยนะคะส่วนรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะในปีนี้ตกเป็นของจูลี่แอนมัวจากเรื่องสติลอลิสนะคะส่วนสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะได้แก่เอ็ดดี้เรดแมนจากเรื่อง Theory of Everything นะคะและรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมค่ะได้แก่อเดรฮันโดเจอินยาริตรูนะคะจากเรื่อง Birdman ค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและถ่ายภาพยอดเยี่ยมพ่วงด้วยนะคะ